ไม่เผาผีกันเลยทีเดียวนะครับลิโอเนลเมสซี่เผย1ทีมลีกผู้ดีที่บาร์เซโลน่าเกียรติยิ่งกว่าเรอัลมาดริดก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกับกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่างแอดพีเค24ครบจบทุกการมันพยก24ลิโอเนลเมสซี่กองหน้าอัจฉริยะชาวอาร์เจนไตน์นะครับเคยออกโรงยอมรับว่าตนไม่อยากเชื่อว่านักเตะบาร์เซโลน่าเกียรติสิงโตน้ำเงินครามเซลซีมากกว่าราชันชุดขาวเรอัลมาดริดคู่อาฆาตร่วมศึกลาลิก้าสเปนนะครับเมสซี่ซึ่งปัจจุบันนะครับค้าแข่งกับอินเตอร์ไมอามี่ทีมในศึกเมเจอร์ลีกช็อกเกอร์ MLS สหรัฐอเมริกาโด่งดังเป็นผู้แตกจากการเล่นให้บาร์ซ่านะครับโดยครั้งหนึ่งเขาเคยช่วยต้นสังกัดปราทัสเซลซีในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อปี2005นะครับซึ่งเกมแรกสิงโตน้ำเงินครามแพ้1-2ในคัมนูก่อนจะเอาคืนเลขที่2ชนะ4-2นะครับสกอร์รวม2นัดชนะ5-4กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินานะครับเปิดใจเกี่ยวกับความรู้สึกของนักเตะบาร์ซ่าที่มีต่อทัพสิงบรูและโชเซ่มูรินโญ่นะครับซึ่งกุมบังเงียนยอดทีมแห่งถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์อยู่ในเวลานั้นนะครับว่ามีนักเตะบาร์เซโลน่าที่เกลียดเซลซีมากกว่ามาดริดผมไม่เคยคิดว่าผมจะได้ยินเรื่องนี้กับหูตัวเองผมไม่เคยคิดว่าผมจะเห็นสิ่งที่แย่ยิ่งกว่าคู่แข่งระหว่างโบคาจูเนียกับริเวอร์เพลสหรือทีมบราซิลกับอาร์เจนตินาเราอยากลงแข่งกับอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือทีมไหนก็ได้มากกว่าการลงสนามพบกับเซลซีนี่ก็เป็นคำกล่าวของเมสซี่นะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างครับเจอกันใหม่คลิปหน้า